ลงกระดาษเสร็จเดี๋ยวเราจะวอล์กไปทางข้างหลังนะครับไปถนนเส้นหลังนะครับแล้วเราจะเดินตัดไปนะครับไปถึงหลังจวนผู้ว่าหลังรูปปั้นรัชกาลที่3นะครับแล้วก็เดินเข้ามาใกล้ๆโรงเรียนกัญจนานต์ใครเป็นเด็กกัญจนาบ้างครับจะนึกออกเนาะเดินมาผ่านจวนผู้ว่าหลังเก่านะครับแล้วก็อาจจะช่วงนั้นครูเล็กก็จะบรรยายตลอดเรื่องสภาพเมืองนี่คือภาพในครึ่งวันเช้าที่เราจะได้คุยกันครับเดี๋ยวจุดแรกก็คือจุดตรงนี้ใช่ไหมครับเรามาเรียนรู้อดีตนะครับเข้าไปเข้าใจปัจจุบันแล้วก็จะได้ก้าวไปในอนาคตพร้อมๆกันนะครับในการพัฒนาจุดแรกจะเป็นอดีตกับปัจจุบันคือครูเล็กครับผมใช่ครับ